ตอนเด็กๆเหมือนเราทำแบบนี้เลยอ่ะเออมันคุ้นๆนะคุณผู้ชมเหมือนภาพมันย้อนมาแบบมีคุณครูฮะก็จะให้เด็กนักเรียนแบบยกของอ่ะนะผมอยากให้มองมุมนี้นะเด็กผู้ชายส่วนใหญ่แบบอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนค่ะเวลาจะยกคนเดียวมันก็แบบเออเดี๋ยวหาว่าเราเอาหน้าก็ชวนเพื่อนๆมาช่วยยกเออมาคนละมุม2มุมน่ะเออ3 4คนช่วยกันยกของไอ้ตอนเด็กๆผมเป็นแบบนี้นะเอ้าหรอเออแล้วทำไมไม่ยกคนเดียวมันดูแบบเฮ้ยอยากเด่นป่ะวะเพื่อนเอ้าหรอจริงป่ะอืมเออเนี่ยผมว่าอย่างนี้นะแต่ผู้หญิงอ่ะเนี่ยถึงบอกอยากให้ดูกันน้อยมันเป็นเรื่องจริงฮะที่ปฏิเสธไม่ได้ตอนเด็กๆผมก็คล้ายๆอย่างนี้แหละลองชมครับฉันก็จะยืนเคียงข้างเนี่ยโอ้ยลูกเขินจังเลยอ่ะเด็กผู้ชายตัวเล็กอืมด้วยแหละด้วยแหละเด็กผู้ชายตัวเล็กแหละแล้วก็แบบเราก็แบบเออแบบอยากแบบเออแบบเพื่อนอ่ะเป็นกลุ่มเป็นก้อนสามัคคีชุมนุมเดี๋ยวแล้วตอนยกมาหลายๆคนอ่ะเด็กผู้ชายทำท่าเหมือนมันหนักมากซะเหลือเกินต้องช่วยกันหลายคนเนาะแล้วพอน้องผู้หญิงเพียงคนเดียวมายกไปทำไมดูเหมือนไม่หนักเลยอ่ะคือมันเนี่ยจังหวะนี้เห็นไหมคะดูแบบโอ้หนักเหลือเกินไม่ไหวถ้ามิวเข้าใจนะถ้ามิวเข้าใจนะเพื่อนผู้ชายอ่ะนี่อ่ะพอน้องผู้หญิงยกไปคือเพื่อนผู้ชายคือแบบเราอยากจะทำกิจกรรมร่วมกันเราก็จะแบบว่าพยายามใช้เวลามากนิดนึงก็คือยกไปด้วยสนุกไปด้วยเอ็นจอยชีวิตเราได้ร่วมกันนะเพื่อนอย่างงี้แต่ว่าผู้หญิงก็อาจจะแบบเอออ่ะไม่แก้ตัวละนี่แหละผู้หญิงในฝันผู้หญิงที่จะปกป้องเราได้คนดูกันเต็มเลยคลิปนี้ค่ะบอกน่ารักมากเลยอ่ะน้องผู้หญิงแบบแข็งขันมากเลยลูกเอ้ยและแบบ Wonder Woman ยกเหมือนไม่หนักเลยเนาะเพลินๆเลยแต่ผู้ชายที่มิวบอกโอ้โหมันหนักเหลือเกินครับครูครูใส่อะไรเข้าไปแล้วทำไมพอเพื่อนผู้หญิงมาช่วยเด็กผู้ชายปวดเลาะล่าเริงแบบเออสบายไม่ต้องยกแล้วเป็น acting อะไรคะให้รู้สึกว่าเอ้ยมันหนักไงแต่สุดท้ายอ๋อมีคนมายกอ๋อไม่หนักหรอกเหรอเพิ่งรู้ตอนเนี้ยน้องผู้หญิงยกอ้าวอ้าวไม่หนักนี่นะไม่หนักนี่นะแล้วสุดท้ายไปคุยกัน4คนนะเมื่อกี้ใครกดไว้หรือเปล่ามีใครกดไว้หรือเปล่าเออคนแซวบอกว่านี่แหละเห็นภาพอย่างนี้บ่อยเด็กผู้หญิงก็จะแบบว่ายกสแตนดันสแตนเก็บข้าวเก็บออกแล้วผู้ชายทำอะไรคะถังน้ำยกไปยกมายกอยู่นั่นน่ะยกนานเชอะไอ้ถังเดียวนั่นน่ะ